วัสดีค่ะประเด็นออกมาหันข้างนอกเนาะค่ะน้องมาซื้อของให้เพิ่นประเด็นเลยออกมาไทยอันเขาเอิ้นสวนนี่ยังนอกไปข้างในเพิ่นบ่ให้เข้าไปเนาะค่ะเนาะมองนี้เพิ่นให้ก้นยาวเล่นอยู่ประเด็นก็เลยสิทายให้เพิ่นขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยกันเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณหลายๆด้วยกันเด้อให้กินบ่บกจกบ่ลงเนาะค่ะเนาะให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมากินอันบางนี้เพิ่นให้ก้นยางเล่นอยู่ประเด็นก็เลยมายางเล่นอยู่นี่ล่ะตรงนี้ใครอยู่ประเด็นยืนอยู่อันนี้เนาะค่ะเนาะมองนี่มันข้างรถข้างรถพระเจ้ากวดใบใหม่ดีดีสวนกว้างดีประเด็นสิเพิ่นตะกอนนี่เพิ่นให้เข้าไปข้างในอยู่ตอนนี้เขาก็ให้เข้าไปข้างในแล้วเนาะค่ะเนาะเขากันหัวไปแล้วเรียกว่าได้เข้าไปแสดงกันเรื่องมาทายเพิ่งข้างนอกของเพิ่งนี่คือไกลๆข้างดวนเดินสีเพิ่งข้างดวนทายเพิ่งอันนี้ถนนใหญ่ผ่านไปผ่านมาอยู่เนาะค่ะเนาะมีถนนใหญ่มีประเด็นอยู่ส่วนตะกอนนี่ดอกใบดอกไหลหลายๆเดี๋ยวนี้ไปทางไหนพอดูดอกใหม่สูงไปน้ำเนาะมีอยู่ส่วนด้วยกันด้วยมีส่วนสุขภาพมองนี่เพิ่นให้ก้นเข่าอยู่แต่หมอคุณเพิ่นว่าให้เข่าเพิ่นกันหัวไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้รถประเด็นสี่เบื้องรถอันนี้รถสายอันกระล่ำหกตรงถามน้ำประปาเนาะมีล่มเย็นเย็นล่มเย็นครับล่มเย็นครับเย็นเนี่ยนกหลายเพื่อบรรยากาศกรุงเทพน้องกันก็ประเด็นแล้วก็เด้อมองมีอันนี้ว่ามันขึ้นฝนตกเนาะน้ำมีห้อยน้ำช้างแห้งอะไรมันแดดมีแดดเนาะโอ้ข้าเจ้ามาตัดออกหลายต้นเลยต้นเนี่ยต้องให้ข้าเจ้าตัดเป็นตอออกหลายต้นเลยค่ะตะกอนประเดียนมากต้นไม้หลายหลายเรามีคนตัดออกโอ้ข้าเจ้าตัดออกหลายตอเลยต้นโอ้เป็นตอเป็นตอเลยข้าเจ้าตัดออกเป็นสิบสิบตอข้าเจ้าตัดออกหลายต้นตัดออกหลายค่ะอันนี้ต้นอันนี้อันนี้ก็ต้นง่ำนี่ต้นง่ำเนาะค่ะเนาะนี่ต้นอันนี้โอ้ยนี่ต้นอันตะบองเพชรต้นตะบองเพชรง่ำง่ำต้นตะบองเพชรง่ำผักง่ำเนี่ยเจ้าตัดต้นไม้ต้นไหลออกเบิดประเด็นให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะต้นไม้ต้นไหลเจ้าตัดออกเบิดเจ้าตัดต้นไม้ออกเบิดตะกี้ต้นไม้หลายหลายอันนี้ก็ต้นนั่นตะแบกเพิ่นก็ตัดออกต้นตะแบกต้นตะแบกเห็นตะต่อเจ้าตัดออกตัดออกเบิดแล้วลูกตัดออกหลายต้นเนาะค่ะเนาะพระเจ้าตัดออกหลายต้นอันนี้ต้นดอกเข็มสีชมพูเนาะค่ะเนาะอันนั้นเพียนเมียนเลี้ยงยังอยู่คุณแม่นนั่นทางดวนออกไปทางคุณแม่นทางดวนเนาะก่อนเนาะทางดวนเออใครอยู่ล้มล้มดูนี่ล้มคักอยู่
มคักอยู่เนาะค่ะเนาะอากาศดีดีล่มคักซื้อของแล้วไปเดินกับสิไปอันกลับบ้านไปรีดผ้าไปเฮ็ดกับข้าวให้เพิ่นกินเนาะค่ะเนาะนั่นข้างนั่นข้าเจ้านั่นกั้นหัวไว้ประเดี๋ยวได้ไปบ่ได้นั่นหัวตะกี้เพิ่นให้เข้าไปอยู่ว่านี่เพิ่นกั้นหัวก็เลยเข้าไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะเข้าไปบ่ได้ก็เลยอยู่ตะบุงตั้งแต่ก่อนนั่นนั่นประเดี๋ยวย่างประเดี๋ยวไปอันประเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะประเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกลางประเดี๋ยวก็เลยร้องยางร้องบึงด้วยว่าจากโรงพยาบาลกลางมหาคณะเมืองเปลี่ยนจับกิโลค่ะนะประเดี๋ยวยางจากโรงพยาบาลกลางมหาดันเปลี่ยนตั้งเวลาไว้3ชั่วโมงยางจากโรงพยาบาลกลางมหาดันหมู่บ้านพิบูลน่ะประเดี๋ยวคอยยางมาเดี๋ยวเดียวยางมาเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวไปหาหมอเพื่อพอขึ้นรถแล้วค่ะเนาะพอขึ้นรถแล้วประเดี๋ยวก็เลยนั่นประเดี๋ยวเลยยางเอาล่องเบิ่งก็ยางไปยางมาก็ฮอดอีหลีสวดสิฮอด3ชั่วโมงพอดีประเดี๋ยวยางมายางจากกันโรงพยาบาลกลางมาฮอดนั่นพระราม6เนาะค่ะเนาะจากโรงพยาบาลกลางมาฮอดพระราม6เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศเดินสิยางบ่ขึ้นก็บ่ยางหรอกเพราะว่าสิเอิ้นมอเตอร์ไซค์มาเอาไปรถมันหลายประเด็นบ่กล้าข้ามทางเนาะค่ะเนาะเอิ้นมอเตอร์ไซค์วินมาหาพอดอกแดดจ้องไปอยู่ห่มๆจักหน่อยกันแดดจ้องประเด็นพาพดเพิ่นตัดเพิ่นพากันตัดไม้ออกหลายเนาะเป็นแฟนไม่ลายเลยพวกนี้ตัดออกแยกตัวแม่เด็กใหม่เพราะว่าแม่น้องหน้าที่นั้นเลิกเรียนน้องหน้าที่รถมาใส่โอ้น้องหน้าอีหลีโอ้น้องหน้ากลับบ้านแล้วนั่นเกลียนรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาก็เห็นประเด็นซ้ำเขามาจากโรงเรียนนั่นนั่นเนาะกันเนาะโรงเรียนพูนนะโอ้รถจอดอยู่ขังไฟแดงจังไก่หูลูกเจ้านายประเด็นมาจากโรงเรียนนะเขาอยู่ไกลๆมันประเด็นเห็นเขาก็เห็นประเด็นหรอกไปฮอดบ้านของใครสิเว้าฟังว่าประเด็นเห็นเมื่อแน่อันนั้นอันถ้าเจ้าเฮ็ดหัวกันไว้ประเด็นได้บ่ได้เข้าไปใช่เบิ่งเนาะค่ะเนาะประเด็นก็สิจบคิดไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อประเด็นเสียนกลับบ้านไปหุงข้าวให้เพิ่นก่อนมันสิเฮ็ดกับข้าวกับน้ำแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคำหนึ่งขอบคุณเพิ่งเกิดใหม่เกิดเก่าเกิดใหม่มากแต่ช้าๆได้ฟ้าเรียมงามเนาะค่ะเนาะอาจจะเลื่อนลงเรื่องก้าวหน้าทำมาหากินอย่างง่ายๆมีเป็นไปข้างหน้าเนาะค่ะเนาะคือว่าบอกยกเรื่องของสุขภาพเสียงเรื่องทุกคนเด้อค่ะเด้อเดือนให้เบิ่งบรรยากาศเอาเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เพิ่นมื้อแรงก็เดือนกระเทียมล้างถ้วยล้างจานแล้วก็เดือนกระสีกล้องอันขึ้นล
ไล่เสือร้องเบิ้งอยู่เนาะกะเนาะเพราะว่าชั่วโมงประเด็นกะขาดไปหลายแล้วเรื่องกระเทียมจบที่ไปซ้ำนี่กันสวัสดีค่ะ